ทางร้านเราก็จะกรอบนอกแน่นอนเนื้อสัมผัสจะมีรสมีติดเค็มแต่ไม่เค็มมากสามารถกินโดยที่ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มได้แต่พอแตะจิ้มหวานไปเนี่ยจะกลายเป็นเค็มมันแต่พอแตะไปซีฟู้ดเนี่ยจะเป็นเค็มเผ็ดมันจะออกนัวๆสำหรับสายชอบกินเล่นนะครับตอนแรกผมขายข้าวราดแกงครับ7อย่างทีนี้พอขายไปขายมามีแต่ลูกค้าถามถึงหมูกรอบอ่ะครับถามทุกวันเลยผมก็เลยลองเหมือนลองเรียนรู้จาก YouTube ก่อนครับ2วันจบเลยครับ2วันก็ทํามาเสริมกับข้าวแกงเสร็จใช่ป่ะก็ยกข้าวแกงออกเลยเป็นหมูกรอบเลยครับแต่ก่อนก็ขายอยู่หลังโรงเรียนนั่งเรียนวัดลูกแกก็เลยกลายเป็นหมูกรอบมาตั้งแต่นั้นเลยครับใช่แล้วหมูกรอบที่นี่มันเด็ดยังไงอะครับทางร้านเราก็จะกรอบนอกแน่นอนเนื้อสัมผัสจะมีรสมีติดเค็มแต่ไม่เค็มมากสามารถกินโดยที่ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มได้แต่พอแตะจิ้มหวานไปเนี่ยจะกลายเป็นเค็มมันแต่พอแตะไปซีฟู้ดเนี่ยจะเป็นเค็มเผ็ดมันจะออกนัวๆสำหรับสายชอบกินเล่นนะครับทางร้านเราก็จะประมาณนี้ครับใช่กลายมาเป็นร้านเคลื่อนที่อย่างนี้ได้ยังไงอะครับก็เคลื่อนที่อย่างนี้ได้ไงก็เกิดมาจากเหมือนแบบไปออกงานไงตอนนี้มันขนลำบากก็เลยเป็นรถอย่างนี้ไปขายใช่ก็เลยทำอย่างนั้นมาเลยครับเห็นว่ามีหมูกรอบแล้วมีเมนูอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างก็มีปลากระป๋องหมูกรอบกุ้งเชียงหมูกรอบแล้วก็มาม่าหมูกรอบครับตัวที่ว่าฮิตๆนะครับก็กะเพราหมูกรอบเนี่ยครับกับหมูกรอบขีดเนี่ยครับทั่วไปพร้อมน้ำจิ้มสองแบบน้ำจิ้มปิดฟูกับน้ำจิ้มหวานนะครับครับราคาเริ่มต้นนี่เท่าไหร่ครับคิโล60 บาทครับ